ครับนี่ผมวิชัยพีทีครับนี่อยู่ดึกๆนะครับรีวิวเบาๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นรถเล็กครับในคันนี้ในราคาอยู่ที่ 27,500 บาทนะครับทำไมต้องมี500เพราะว่าเหล็กมันขึ้นครับเหล็กขึ้นเยอะเลยเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็เป็นกำลังใจให้ช่างนะครับนี่ก็กว้างที่1.60 เมตรนะครับยาวที่2.50 เมตรสูงที่80 เซนนะครับก็เหล็กล้างน้ำ4 นิ้วเสริมด้วย3นะครับเป็นเผากระบะนะครับนี่ก็มีฝาท้ายนะครับไม่ใส่มัน2 ตัน3 ตัน2 ตันกว่าประมาณนี้ให้มันสั้นครับมีไฟท้ายสะท้อนแสงนะครับประมาณนี้ครับเอาเป็นพอกระบะนะครับพอปิกอัพนะครับพอขาค้ำให้นะครับแต่ขาค้ำระมัดไว้ไม่ให้มันไปกระแทกนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่วิชัยครับ0833383507 0833383507นะครับช่วงล่างอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับกลางคืนเพราะว่าเช้าต้องส่งลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยนัดกัน5:30เนี่ยต้องส่งนะครับก็เลยต้องรีวิวกลางคืนนี่แหละนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมลืมแจ้งช่างว่าให้ท้ายที่1 เมตรนะครับพอดีช่างทำที่80 เซนก็เลยกลายเป็นเหมือนอยู่หลังแต่จริงๆมันเป็นผลดีนะเพราะว่าใส่อย่างเงี้ยเวลาเราใส่อ้อยเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันทุกได้ทุกอย่างคือถ้าไม่อยู่หลังเนี่ยน้ำหนักมันจะเทไปที่รถไถนะครับทำให้น้ำหนักไปกดที่ล้อรถไถแล้วรถไถจะไม่ฟรีนะครับรถตัวลากนะครับก็อาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานรับรองดีแน่นอนนะครับจริงๆผมอยากให้ขยับมาสัก20 เซนจะได้ดูดีนะครับแต่ว่าคันนี้ไปใส่กับรถ34 แรงของกูเปอร์ต้านะครับก็น้ำหนักจะถ่ายมาที่รถเวลาลากออกจากไร่ก็จะดีนะครับทีนี้เราก็มีค้ำที่ตรงคอนะครับกันมันหักนะครับคือบอดี้อย่างเงี้ยใส่ยังไงก็ไม่หักครับแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เพื่อความแข็งแรงนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0833383507 0833383507นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมไอ้รถเราเป็นเดนเนาะนะครับโอ้ถูกใจครับถูกใจอยู่ดอกเนาะครับผมอันนี้ก็ส่งเฮาอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่ของผมสิอยู่ขึ้นกับโศกกันเหลืองครับโศกกันเหลืองอยู่ฝั่งทางหินคิวคือล่ะครับก็ส่วนทางนี้ก็ลูกค้าหลายอยู่นะครับจังได๋ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ